ขอสมคิดเจ้าของอุบลราชธานีเพื่อไทยครับสวัสดีสครับวัสสมดีคิดคครรับับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับวันนี้มาตามถึงที่ที่สภาเมื่อวานล่มไปทีแล้วนี่เอาสบายสบายเมื่อวานล่มไปเมื่อวานสภาล่มตอนประมาณเกือบหกโมงเย็นฮะก็เรียกว่าเหนือความคาดหมายผมเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับว่าที่ผมบอกว่าเหนือความคาดหมายนั่นก็คือว่าพรรครัฐบาลมาแย่งอาชีพพรรคฝ่ายค้านนะฮะคือการนับองค์ประชุมเช็คองค์ประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเป็นหน้าที่ของพิเชษเชื้อเมืองพานซึ่งเราได้มอบหมายทุกครั้งพรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านปรากฏว่าคนของรัฐบาลมาแย่งอาชีพคือไปเช็คกันเองคือสสฝ่ายรัฐบาลขอให้นับองค์ประชุมขอให้นับองค์ประชุมซึ่งไม่อะไรที่ไม่เคยเจอนะอะไรที่ไม่เคยเห็นในสภาก็เห็นสภาก็เห็นงวดนี้พรรคร่วมกลุ่มร่วมรัฐบาลพรรคเล็กซึ่งเป็นพรรคใต้ปีกของพรรคใหญ่เนี่ยของพรรครัฐบาลนับองค์ประชุมเพื่อให้มันล่มฝ่ายค้านก็งงว่าเอ้ามาแย่งงานเราอีกแล้วและสุดท้ายก็แล้วเราจะทำอะไรเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ได้มีข้อตกลงอันหนึ่งกับวิปรัฐบาลก็คือว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องหมูแพงหมูเป็นโรคอหิวาซึ่งขณะนี้กำลังทำและเสร็จรายการนี้ผมก็จะลงไปอภิปรายด้วยเพราะนั้นเราก็ตกลงกับวิปรัฐบาลว่าวิปรัฐบาลก็ขอร้องอันนี้เบื้องหลังการถ่ายทำนะครับครับขอร้องว่าพระราชกำหนด2ฉบับนั้นขอให้เป็นองค์ประชุมให้หน่อยขอให้เป็นองค์ประชุมให้หน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์บางท่านน่ะยังติดโควิดแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยง10กว่าท่านอันนี้เราเห็นภูมิใจไทยด้วยมั้ยอ่ะภูมิใจไทยด้วยภูมิใจไทยด้วยแล้วก็พลังประชารัฐขอลาอยู่ 4-5 คนครับอันนี้เราเห็นใจนะครับว่าเราเองก็เป็นอยู่การเมืองอยู่สภาด้วยกันเพื่อนรัฐบาลต่อให้เราต่อสู้กันทางการเมืองอย่างไรแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นโรคโควิดเนี่ยนะครับครับโควิดเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาว่าเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็จะช่วยในการเป็นองค์ประชุมไม่เหนือมากกว่าแรงหรอกไม่เหนือมากกว่าแรงเพราะว่าพระราชกำหนดเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องงานรูทีนพระราชกำหนดหนึ่งก็คือพระราชกำหนดเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรซึ่งเป็นงานที่ต้องทำเพราะเราได้ไปตกลงกรอบอาเซียนได้ไปตกลงต่างประเทศไปแล้วก็รัฐบาลออกแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยว่าทำไมถึงรีบออกพระราชกำหนดไปทำไมในเมื่อสภาก็ใกล้จะเปิดแล้วคือในรัฐนูนเป็นพระราชบัญญัติไปเลยใช่ออกไปเรื่องประโยชน์ไปเลยก็ได้แต่นี้ด้วยความใจร้อนของรัฐบาลอาจจะรับปากต่างประเทศมาก็ไปออกซะอันนี้เราไม่เห็นด้วยไม่งั้นต่อไปนี้รัฐบาลเสียงข้างมากอยากทำอะไรก็ออกพระราชกำหนดโดยไม่ปรึกษาฝ่ายสภานี่ไม่ได้ครับและพระราชกำหนดอีกอันนึงซึ่งเราเห็นว่าแม้เราจะอึดอัดกับพระราชกำหนดฉบับนี้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเกี่ยวกับสารกระตุ้นทางการกีฬาเนี่ยครับออกแก้กฎหมายใหม่ซึ่งวาด้าเขาไม่ยอมวาด้าก็คือองค์กรทางกีฬาเขาสมาคมกีฬาเราผู้อำนวยการกีฬาเราไม่ดำเนินการแก้ไขพรบสารยาเสพติดพวกยากระตุ้นต่างๆเนี่ยเขาก็เลยไม่ให้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันแล้วเวลาคุณชนะอย่างไปแข่งแบดคุณชนะก็ไม่มีธงชาติไม่มีธงชาติไทยการบอยคอตอย่างหนึ่งใช่เป็นการบอยคอตระดับนานาชาติซึ่งอันนี้เราก็เห็นว่าแม้เราจะไม่เห็นด้วยในพระราชกำหนดแต่เราก็เป็นองค์ประชุมให้แต่อาจารย์นะท่านสังเกตนะว่าเมื่อวานผมก็สังเกตกันว่าตั้งแต่เช้าว่าเราเป็นองค์ประชุมทุกครั้งให้เนี่ยแต่เวลาคะแนนออกมาในการรับรองพระราชกำหนด2ฉบับได้212 213ซึ่งเป็นคะแนนที่ไม่ควรมีในรัฐบาลถามว่าผ่านไม่ผ่านเพราะว่ามันใช้เสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมครับครับนะครับเพราะนั้นผมก็เอะใจว่าคนเป็นรัฐบาลเสียงไม่ถึงครึ่ง2ฉบับเลยนะฮะไปไหนถามโดยมารยาท โดยมารยาทนี้ไม่ควรมีเพราะนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพูดกันมานานแล้วนี่พูดกันมานานแต่ก็ยังมีอีกครับก็ยังมีอีกทีนี้พอมันผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าเย็นเขาจะซัดกันเองพอซัดกันเองก็สภาล่มนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเองก็ยังงงอยู่ว่าเขานับองค์ประชุมกันทำไมเขาตั้งเขาสังเกตอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมเพราะอย่าลืมว่า
การนัดองค์ประชุมเกิดจากมีการเรียกประชุมที่ป่ารอยต่อไม่ใช่หรอช่วงนั้นพอดีป่ะไม่ครับเกิดก่อนทางนี้เกิดก่อนอพอสภาล่มถึงเรียกอ๋อล่มแล้วถึงเรียกใช่ครับแล้วเขาต้องบอกว่ามีการส่งซิกแนลเพื่อจะเสนออย่างนี้ระหว่างพรรคเสนอหรือเปล่าเขาว่าเฉยๆนะเขาก็มองอย่างนั้นเข้าใจว่าผมทราบข่าวตอนบ่ายโมงเรื่องนี้เรื่องจะล่มกันเนี่ยก็พูดก็พูดเถอะมาขอความร่วมมือฝ่ายค้านบอกเราตกลงรัฐบาลแล้วว่าวันนี้เราจะอภิปรายเรื่องนี้เพราะนั้นฝ่ายค้านไม่สามารถพูดให้ได้เขาก็พูดกันเองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหักเหลี่ยมโหดคือมันไม่เคยเจอไม่เคยเจอปกติเนี่ยคนเสนอนับองค์ประชุมเนี่ยถ้าหลักการตรวจสอบแล้วนะสามัญชนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่จะต้องดูว่าเป็นการนำหน้าเป็นการคานำหน้าเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ใช่แต่ว่าในมุมดีก็ดีอย่างถ้าทำอย่างนี้ทำให้ตลอดนะเออเขาจะทำไหมทำให้ตลอดนะทีนี้วันนี้ก็มีเรื่องเรื่องสดด่วนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าคุณธรรมนัสเนี่ยได้ถูกขับออกโดยการวางแผนไม่ได้ขับออกเพราะธรรมชาติครับคือเย็นเมื่อวานเนี่ยมีการนัดโดยด่วนหลังจากสภาล่มแล้วทุกคนออกรถไปที่ประชุมพรรคที่ประชุมเสร็จก็มีมติเอาคุณธรรมนัสออกกับพวก21คนแล้ววันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้คุยกับพรรคเล็กพรรคหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปอยู่กับพรรคธรรมนัสคล้ายๆว่าธรรมนัสก็จะได้กลุ่มพรรคเล็กอยู่ภายใต้ปีประมาณ6ที่นั่งจากนี้ไป21แล้วนะ21บวก6นี่รวมกับธรรมนัสเป็น21แล้วเป็นยี่บวกอีก6เป็น27 27ขั้นต่ำขั้นต่ำเพราะนั้นรัฐบาลที่เกินรัฐบาลตอนนี้กับฝ่ายค้านเนี่ยเกินกันอยู่ประมาณ30เสียง30เสียงใช่ครับอ๋อเพราะนั้นไป26แล้วก็แปลว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเกินอยู่4ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า4จะใช่ไหมเพราะรัฐมนตรีอยู่ข้างบนอีกรัฐมนตรีหลายคนรัฐมนตรีอยู่หลายคนท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านสุชาติชมกลิ่นท่านแฮงค์อนุชานาคาสายท่านสันติพรหมพัฒน์พวกนี้สสหมดเลยครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีโอกาสมาลงมติแล้วเกินสี่นี่รัฐบาลไหนในโลกก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รัฐบาลจะอยู่ได้ต้อง 30-40 เสียงขึ้นไปถึงจะอยู่อย่างมั่นคงนี่ขนาดเกิน30คุณยังไม่มั่นคงเพราะคุณทะเลาะกันกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่ายเอ้าถ้า6เนี่ยดีไม่ดีผมมองนะผมคาดการณ์นะอาจจะมากกว่า6มันมากกว่าพวกคนในพลังประชารัฐที่ไม่ออกมาก็อยู่ภายใต้ธรรมนัสด้วยอาจจะวางหมากทิ้งไว้ก่อนถูกต้องเรื่องว่างั้นนี่เรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่การเมืองเป็นแบบนี้ท่านอย่าเพิ่งเบื่อแล้วท่านจะได้เห็นธาตุแท้ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้วันนี้ผมก็ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวกับสื่อหลายสื่อว่าเราอย่ามองว่าเหตุที่เกิดสภานั้นเพราะการเมืองเบื้องต้นมาจากรัฐธรรมนูญการเขียนรูปปี60นี่แหละครับถูกต้องรัฐธรรมนูญ60ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอทำให้รัฐบาลสร้างนโยบายไม่ได้เพราะรัฐการเมืองเขียนบอกจะปฏิรูปการเลือกตั้งจะปฏิรูปการเมืองคุณสุเทพปิดกรุงเทพลากทหารมายึดอำนาจได้รัฐนูลที่สร้างความอ่อนแอให้กับประเทศพรรคการเมืองสารพัดพรรคกฎหมายต่างๆที่เข้าก็มีปัญหาหมดแล้วพรรคการเมืองที่เข้ามาก็ไม่มีนโยบายเลยหลอกกันมาคิดกันมาเอาใจชาวบ้านเขียนไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านสมคิดรับนูนเขียนพรบพรรคการเมืองเขียนบอกว่าแม้คุณจะออกนโยบายต้องไว้หนึ่งสองสามคุณจะต้องรู้ไปหาเงินมาจากไหนคุณจะต้องบอกแหล่งที่มาเงินหาหมดแต่ความเป็นจริงทุกวันนี้ไม่สามารถตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเมื่อวันก่อนผมเห็นนายกประยุทธ์สัมภาษณ์แล้วผมเศร้าใจครับคุณประยุทธ์สัมภาษณ์นักข่าวแบบฉุนเฉียวสัมภาษณ์ว่าทำไมราคาของแพงค่าแรงถูกทำไมไม่ขึ้นค่าแรงคุณประยุทธ์แต่ไม่ใยดีเอาเงินที่ไหนล่ะคือตอบแบบทหารไงคือคนประเภทนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สมองคิดนะผมบอกเลยถ้าผมจะย้อนถามก็พักคุณนั่นแหละเป็นคนเขียนพักพลังประชารัฐเขียนไว้ว่าค่าแรงขั้นต่ำ400-425ปริญญาตรี 20,000 ปวส. 18,000แล้วคุณเอาเงินที่ไหนคุณก็ไปถามกกต.สิเพราะตอนคุณร่างนโยบายเนี่ยคุณต้องเขียนไว้ว่าเอาเงินที่ไหนคือคุณต้องประเมินได้แล้วว่าถ้าคุณเป็น
รัฐบาลแล้วคุณจะไปหาเงินจากไหนคุณจึงกล้าประกาศเป็น400 บาทพูดแบบไม่สนใจใยดีฝ่ายแรงงานเลยจะเอาเงินที่ไหนแต่อาทิตย์ก่อนนู้นพลเอกประยุทธ์อนุมัติกรอบวงเงิน 13,800 ล้านซื้อเครื่องบินเอาเงินที่ไหนอ่ะเขาพูดถึงค่าแรงบอกไม่มีเงินเออเอาเงินที่ไหน 13,800 ล้านอ่ะอนุมัติกรอบวงเงินให้กองทัพอากาศซื้อเครื่องบินในงบปี65ครับเดี๋ยวเจอกันยังไงผมก็ไม่ให้อภิปรายยังไงก็จะไม่ยอมบ้านเมืองกำลังจะแย่อยู่แล้วทีนี้เรากลับมาประเด็นที่ท่านสมคิดพูดเมื่อกี้วันนี้นะครับในส่วนของพรรคการเมืองมันเป็นปัญหาเนื่องจากกฎหมายแม่น้ำห้าสายที่มันเขียนกันขึ้นมาคือสร้างความอ่อนแอให้กับพรรคการเมืองคือพรรคการเมืองไม่สามารถคอนโทรลลูกพรรคของตัวเองอันนี้พูดถึงหลักการเลยนะใช่คือสสต่อให้ทำผิดนะครับพรรคขับไม่ได้ถ้าขับก็ไปอยู่ที่อื่นก็ไปเขียนอย่างนั้นเลยถ้าพอไม่ขับก็เป็นปัญหากับพรรคอันนี้คือเจตนารมณ์กฎหมายหรือการเขียนกฎหมายที่เขาเรียกว่าให้สละแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่พรรคการเมืองต้องมีระเบียบวินัยเหมือนคุณผ่านมาแล้วเนี่ยคุณไม่ยุ่งเรื่องในบ้านของเขาอ่ะคุณจะต้องมีสัญญาประชาคมกับชาวบ้านคุณอยู่พรรคเพื่อไทยสัญญาประชาคมคือนโยบายคุณตัดสินใจแล้วคุณเข้ามาคุณจะไม่ปฏิบัติไม่ได้จะมาบอกว่าโอ้พรรคสสเป็นอิสระในการลงมติไม่ได้เพราะก่อนเข้ามาคุณอ่านนโยบายแล้วพรรคพาทำตามนโยบายเพราะนั้นคุณต้องปฏิบัติแล้วถ้าคุณออกจากพรรคคุณต้องสิ้นสภาพสสคือมันเขียนกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพผมมองอย่างนั้นนะท่านสมคิดวันนี้ท่านเชื่อไหมสส500คนนะถ้าเป็นรัฐบาลแบบนี้นะเงื่อนไขการเรียกร้องเนี่ยขึ้นอยู่ว่าไม่เกิน30คนถูกไหมมีแค่30คนเนี่ยพอแล้วธรรมนัสออกไป6ไปบวกแค่30เนี่ยเฮ้ยประยุทธ์เอาตำแหน่งรองนายกมานี่ก็ต้องให้นะถ้าประยุทธ์อยากอยู่ต่อก็ถูกข่มขู่ท่านผู้ชมครับการเขียนกฎหมายแบบนี้เนี่ยใครเป็นรัฐบาลเอาอย่างนี้ข่าวว่าจ่ายเงินนะเรื่องจริงต่อไปนี้นะเหลืออีก5อาทิตย์เนี่ยจะปิดประชุมสมัยสภาประชุมเนี่ยปิด28กุมภาเนี่ยนะครับรัฐบาลคุณประยุทธ์จะไม่กล้าเอากฎหมายสำคัญเข้าเลยแน่นอนตามยังเคลียร์ไม่จบไม่มีทางเลยเพราะว่ากฎหมายสำคัญเข้ามานี่พวกคุณก็จะล้มกันเองฝ่ายค้านไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะต่อคุณจะไปต่อรองกันเองสุดท้ายก็จ่ายกันด้วยผลประโยชน์แล้วใครเสียหายอ่ะประเทศเสียหายเนี่ยนโยบายทำไม่ได้แล้วสุดท้ายหาเงินจ่ายกันด้วยผลประโยชน์นี่แหละครับการปฏิรูปการเมืองคุณผมถึงโทษพวกที่ดึงทหารเข้ามายึดอำนาจผมจำได้นะทุกคนนะครับคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำวันนี้ทำให้ชิบหายกันทั้งประเทศถูกต้องเลยใช้คำนี้แล้วกันประโยชน์ไม่ได้เกิดกับประชาชนเลยแล้วก็กลายเป็นว่าที่นี่คือขุมทรัพย์ที่เกิดการต่อรองในกลุ่มต่อรองกันเองต่อรองกันเองต่อรองกันเองไอ้ค้านทำอะไรไม่ได้เพราะคุณต่อรองกันเองถ้ารัฐบาลอยากอยู่กันต่อคุณก็ต้องมาง้อ26คน28คนนี้แค่นี้พอแล้วเอาอะไรล่ะง้อกล้วยไงกล้วยตำแหน่งกล้วยตำแหน่งไม่เอาก็ได้แต่ให้กล้วยเยอะๆแล้วคนเป็นรัฐบาลก็หากล้วยมาให้หาจากไหนล่ะหาจากผลประโยชน์หาจากภาษีของพี่น้องเพราะฉะนั้นในมุมวันนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศชัดเจนว่าผมจะอยู่ต่อและผมจะอยู่ยาวแน่นอนผมว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องไปหากล้วยมาหรือก็ต้องยอมแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันย้ายออกไปแล้วหรือขับไปแล้วผมภูมิใจผมดีใจแล้วความจริงไม่ใช่หรอกไม่จบหรอกดีใจของคุณแหละคือประเทศชาติเสียหายแน่นอนไม่จบครับเพราะว่ารัฐบาลถ้าตอนนี้ประยุทธ์เป็นเสียงข้างน้อยฮะถ้าคะแนนเท่าฝ่ายค้านหรือเกิน1คะแนน2คะแนนถือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาโหวตจริงเนี่ยคนไม่มาโหวตมันรัฐมนตรีมาไม่ได้จะเป็นป่วยไข้ก็ต้องมีบ้างใช่เพราะนั้นยุบมาแล้วไงตอนรัฐธรรมนูญ50พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลท่านยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยเขาถึงเอาปาร์ตี้ลิสต์จำนวนมากครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือถ้าใครเป็นสสมาเป็นต้องพ้นต้องพ้นจากตำแหน่งแต่เขาไม่ให้เป็นไม่ให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมันมีการเลือกตั้งซ่อมซึ่งก็ใช้อยู่ก็ใช้อยู่แต่ไม่เยอะแต่จำนวนมากเนี่ยมาจากปาร์ตี้ลิสต์เพราะไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระกับสภาครับเพราะนั้นสสเพื่อไทยตอนนั้นเป็นรัฐบาลเสียงมันถึงปึ๊กเพราะใช้ปาร์ตี้ลิสต์มาเป็นรัฐมนตรี
เกือบ 80% อีกไม่กี่คนที่เป็นสสตอนนั้นเองก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะนั้นการปัญหาโหวตในสภามันก็เลยไม่โอกาสล่มมันน้อยจากนี้นี่นะผมว่ากุมภาอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา152ครับประมาณกุมภาจะยื่นอาทิตย์หน้าครับยื่นอาทิตย์หน้าอภิปรายก็น่าจะประมาณปลายหลังวาเลนไทน์หลังวาเลนไทน์เมื่อวานผมได้นั่งประชุมกับท่านชวนหลีกภัยครับก็กับวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลก็เราจะยื่นอาทิตย์หน้าแล้วก็ขออภิปราย15วันบรรจุแล้วก็หลังจากเราก็บอกว่าหลัง14กุมภาไปก่อนเราก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติซึ่งก็จะบอกความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วครับทีนี้โอเคถ้าเดือนกุมภาเนี่ยมันไม่มีการโหวตนายกอาจจะยังพอก้มแก้มไปได้ว่าก็ด้วยเหตุด้วยผลใช่แต่ถ้าไปเดือนพฤษภาคือจะปิดสภา2เดือนปิดสภา2เดือนมีนาเมษาพฤษภาในยื่นพฤษภาแต่แบบโหวตแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นงานรูทีนเราหมายว่าฝ่ายค้านทำมาตลอด3ปีนี่นะครับการเปิดอภิปรายไว้วางใจปีละสมัยละครั้งเนี่ยปีละครั้งเนี่ยเราจะให้เปิดปลายสมัยครับเพราะจะเก็บข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วก็หาเวลายื่นตอนคือจะมีการประชุม120วันคือ4เดือนครับเราจะยื่นตอนวันที่90วันที่90ซึ่งก็เป็นวันที่ใกล้ๆจะหมดครับเพื่อจะให้รัฐบาลก็จะบรรจุภายในกลางเดือนนั้นสิงหาแล้วก็จะอภิปรายอีกไม่อีกอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ก็จะปิดสภาจะทำกันอย่างนี้แต่งวดนี้เนี่ยสถานการณ์เราก็ยังคาดการไม่ได้เราก็จะทำงานแบบเดิมก็คืออาจจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจปลายมิถุนาหรือกลางกรกฎาหรือปลายกรกฎาแถวๆนี้ยังไงก็ยื่นแถวนี้แต่เหตุการณ์ถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านใจพลเอกประยุทธ์หนึ่งไม่ให้ตำแหน่งธรรมนัสล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจอย่างนั้นนะผมมั่นใจเพราะว่าคนคนนี้ลั่นเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ตายไม่เป็นไรเขาจับมือกับอนุพงศ์เพื่อไม่ให้ตำแหน่งนี้ถ้าให้เขาจะปลดทำไมในขณะเดียวกันทีมธรรมนัสถ้าไม่ให้ก็ไม่ยอมมาทำมาถึงขนาดนี้เขาไปนะทำเปิดกูขนาดนี้เปิดศึกกันแล้วเปิดศึกกันแล้วชัดเจนมันก็ชัดเจนว่าประชุมถ้างบประมาณจะเข้าถ้าเพราะจะต้องเอางบประมาณเข้าประมาณมิถุนากรกฎาเหมือนกันตรงนี้นี่อันตรายงบประมาณวาระแรกไม่ผ่านรัฐบาลลาออกเดือนสิงหาจะเป็นการครบรอบ8ปีของพลเอกประยุทธ์ก็อีกเรื่องนึงครับเพราะนั้นประยุทธ์หาทางลงสิงหาถ้าจะลงสวยคือครบ8ปีถ้าจะลงแบบกิ้งเขาเม่าลงก็คือเอางบประมาณเข้าหรือเอาพรก.กู้เงินตอนนี้กระทรวงการคลังอยากกู้เงินใจจะขาดไม่มีเงินไม่มีเงินบริหารแล้วปัญหาคือดีไม่ดีประยุทธ์จะฝ่ายค้านอาจจะไม่ทันอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชาผมยังมองอย่างนี้นะครับว่าเปิดสภามาสมมุตินะฝ่ายค้านจะยื่นวันที่30ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นยัตติวันที่25ประยุทธ์ยุบสภาเพราะถ้ายื่นอภิปรายแล้วมันยุบสภาไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญห้ามก็ต้องอภิปรายให้ต้องอภิปรายให้เสร็จลงคะแนนให้เรียบร้อยอผมว่าประยุทธ์ไม่ยอมตายคาเขียงไม่ใช่เขียงฝ่ายค้านนะครับเขียงฝ่ายตัวเองรัฐบาลไม่ยอมเลือกอ่ะใช่ไหมคือโหวตไม่ผ่านเนี่ยมันหน้าแตกกันนะมันไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนละพังเลยเพราะนั้นประยุทธ์รอดไม่รอดไปอยู่เดือนประมาณนี้แสดงว่าช่วงระหว่างนี้ก็ยังพอมีลมหายใจประยุทธ์อยู่นั้นเนี่ยถ้าเราประเมินเหลืออีก5อาทิตย์เนี่ยอีก5อาทิตย์สภาจะปิดเนี่ยประยุทธ์ไม่กล้าเอากฎหมายสำคัญเข้าแล้วกันเพราะถ้าเสียหายสำคัญแล้วเกิดโหวตไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วผมมีโอกาสว่าไม่ผ่านสูงมากเสียหายประเทศชาติไหมครับอะไรที่สำคัญคุณดึงไว้ก่อนเพราะว่ากลัวคุณอยู่ในอำนาจไม่ได้ใช่นี่เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญเอาก่อนเลยครับพวกที่คิดจะปฏิรูปการเมืองคุณรู้ไหมมันถอยหลังไป30ปีรู้ไหมมันถอยหลังไปคือทำให้รัฐบาลอ่อนแอมากเป็นเป็ดง่ายเลยทำอะไรไม่ได้แอบภายใต้สสไม่กี่คนแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับมันเป็นความตั้งใจของผู้เขียนกฎหมายสร้างความวุ่นวายแล้วสังคมก็จะกลด่าว่าการเมืองมันวุ่นวายการเมืองมันต่อรองด้วยผลประโยชน์
การเมืองมันเลวร้ายแล้วข่าวฝ่ายความมั่นคงฝ่ายแล้วจะกระพือเลยการเมืองเลวร้ายพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้ทันเกมพวกนี้ก็จะลุมด่านักการเมืองลืมคิดว่าปีศาจใหญ่เนี่ยเป็นตัวกำหนดต้นตอที่แท้จริงต้นตอที่แท้จริงคือพวกคุณอำนาจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องอย่าหลงกลนักการเมืองด่าได้เพราะนักการเมืองอยู่ในที่แจ้งอยู่ในที่โล่งตากแดดอยู่คว้างปลาอะไรก็ถูกแต่ถ้าไม่มีนักการเมืองที่ตะโกนท่านคว้างใครก็ไม่ถูกเขาคว้างมาคืนด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องอดทนกับภาวะการเมืองนะครับครับมันไปเพราะระบบรัฐธรรมนูญระบบกฎหมายเท่านั้นเองคือตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปเอื้อประโยชน์ต่อการต่อรองของกลุ่มหนึ่งที่เขามองเรื่องประโยชน์ส่วนตนมากอยู่พอสมควรใช่ใช่ไหมมันไปเอื้อกันพอดีเอื้อคนเวลาคิดเนี่ยคิดในข้อต่อรองว่าคุณจะให้หรือไม่ให้ผมมีกำลังแค่นี้ผมพอละกำลังชนกลุ่มน้อยเนี่ยผมสามารถยึดประเทศนี้ได้เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะทำแล้วล่ะพลเอกประยุทธ์ถูกล้อมถ้าในพรรคพลังประชารัฐก็ถูกล้อมโดยกลุ่มธรรมนัสที่ยังค้างอยู่ครับเผลอๆคุณประวิตรด้วยเผลอๆประวิตรด้วยแล้วมาข้างนอกก็ถูกล้อมโดยพรรคของที่ธรรมนัสเข้ามาใหม่เรียกว่าล้อมหน้าล้อมหลังจะหันมาทางฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็บอกพวกคุณทะเลาะกันเองเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวมีสสบางคนที่ในกลุ่มพลังประชากลุ่มธรรมนัสเองก็ยังค้างคาอยู่ในพลังประชาณเวลาที่ไม่ยอมออกมาพร้อมธรรมนัสนะหลายคนเขาก็ยังมองว่าสรุปแล้วเนี่ยหลายคนไว้ใจได้ประยุทธ์ติจันโอชาไว้ใจได้จริงหรือไม่ด้วยซ้ำไปใช่ใช่ไหมหลายคนอยู่ในไม่ต้องรอไอ้พรรคเล็กมาเลยแต่เดิมทำรัฐมีอยู่ประมาณสักยี่สิบ40เดิมก็มีอยู่40เลยเพราะฉะนั้นก็การบริหารจัดการการเมืองไม่ง่ายเหมือนคุมทหาร 400,000 คนนะครับนั่นสมมุติทหาร 400,000 คนพลเอกประยุทธ์ซ้ายหันมันไปด้วยกันหมดนะครับแต่การเมืองไม่ใช่การเมืองไม่ใช่คุณพลเอกธรรมนัสร้อยเอกเองใช่มันเท่ากันเท่ากันเท่ากันไม่เกี่ยวจ่ากับพลเอกเท่ากันอยู่ในสภาเท่ากันหมดก็ไม่มีใครกลัวใครเพราะนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เสียหายที่สุดโทษใครไม่ได้เลยนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์เพราะคุณเรียนผูกคุณผูกเงื่อนไว้เองตอนคุณไปปลดเขาตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผมยังพูดแซวเล่นๆเลยเจอรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็สนิทกันผมก็บอกว่าเอ้าพลเอกประยุทธ์อ่านหนังสือถูกหรือเปล่าพรรคฝ่ายค้านผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาอภิปรายรัฐมนตรีคนอื่นแล้วทำไมไปปลดธรรมนัสกับนฤมลเราไม่ได้อภิปรายเราไม่ได้อภิปรายธรรมนัสกับนฤมลเลยนี่มันเรื่องส่วนตัวผมก็อำเล่นว่าเอ๊ะแกจำอะไรผิดหรือเปล่านั่นแหละผลพวงจากการอภิปรายไว้วางใจโดยมีการซ่อนมีดไว้ข้างหลังใครเผลอก็แทงคือเราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีผลต่อคนถูกอภิปรายใช่หมายความว่าถ้าดูคะแนนมันน้อยหรือว่าแม้ต่อให้คุณโหวตผ่านคนนั้นต้องรับผิดชอบต่อสังคมต้องรับผิดชอบสังคมแล้วอันนี้กลับกลายเป็นว่าคนถูกอภิปรายไม่ได้มีใครที่ถูกไม่เกี่ยวเลยปลดถูกย้ายถูกอะไรสักอย่างเลยมันตลกอ่ะไม่ปลดคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอภิปรายเลยก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายแล้วผมก็บอกว่ามีคนถามผมมีนักข่าวถามวันนี้บอกว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ผมบอกมันเกิดทุกวันใช่ยุบสภาเกิดได้ทุกวันแล้วก็ถามว่าเพื่อไทยพร้อมไหมเป็นนักการเมืองพร้อมตลอดเวลาบัตรใบเดียวก็พร้อมสองใบก็พร้อมไม่มีปัญหาก็ประเด็นนี้นะประเด็นบัตรสองใบกับใบเดียวแหละมันมีโอกาสไหมถ้าสมมติประยุทธ์จันทร์โอชาประเมินสถานการณ์ละตายแน่งานนี้ธรรมนัสออกไปยังไงมันก็ไม่เลือกฉันแล้วพลังประชารัฐเวลานี้ต้องยอมรับนะเป็นขาลงสุดๆทั้งประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐถึงขั้นจะออกโพกันเองอ่ะทั้งหมดทั้งหมดประยุทธ์อาจจะบอกว่าจะขึ้นสองใบเนี่ยเมื่อวานทีมดร.สมคิดออกก็บอกไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกแต่ก็อย่าไปเชื่อมากนะไม่เอาเป็นนายกแต่ไม่ได้ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนนะหลายคนแล้วหลายคนแล้วบางพรรคพูดออกสื่อเลยต้องไม่ร่วมกับประยุทธ์ไม่ร่วมประยุทธ์อย่างเงี้ยโอเคเข้ามาเลยแต่ไม่เสนอประยุทธ์เป็นนายกนี่ผมโอเคผมเชื่อแล้วว่าคุณไม่เสนอเขาอยู่แล้วแต่ไปยกมือให้เขาแต่คุณยกมือให้เขาเหมือนกับพรรคบางพรรคที่ทำมาแล้วเขาทำมาแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นอีกเรื่องน่าสนใจมากเรื่องรับนูนเรื่องนี้เรื่องบัตรสองใบกับใบเดียวจะทันไหมสมมติว่าณเวลานี้ประยุทธ์ประเมินมาแล้วว่า
ถ้าขืนใช้บัตร2ใบประยุทธ์ตายเรียบแน่พรรคประยุทธ์คือพลังประชารัฐก็ตัดสินใจยุบสภาณเวลานี้เลยครับก็ใช้บัตรใบเดียวไปไม่ได้ครับผมเรียนอย่างนี้นะอาจารย์จำลองวันนี้รัฐธรรมนูญแก้แล้วประกาศในราชกิจจาแล้วแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยประกาศเรียบร้อยแล้วพิมพ์แนบกับใบแก้ไขเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อกฎหมายลูกยังไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรครับต่อให้กฎหมายลูกยังไม่ออกถ้ามีการยุบสภาโดยธรรมเนียมแล้วรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในขณะที่ออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งถ้าไม่มีกฎหมายลูกหนึ่งผู้ที่จะต้องมาออกข้อกำหนดก็คือรัฐบาลสองกกต.ครั้งที่ผ่านมาเขาให้กกต.ออกข้อกำหนดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จหรือยุบสภาก็ไม่เกี่ยวยังใช้บัตร2ใบเหมือนเดิมสสเขต400สสปฏิริษี100เหมือนเดิมตามที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพราะรัฐธรรมนูญแก้ไขไปแล้วต้องใช้ข้อกำหนดกกต.เพราะนั้นข้อกำหนดกกต.ก็ให้ไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเท่านั้นเองครับเพราะนั้นไม่ต้องวิตกเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันจบไปแล้วบัตร2ใบมาเป็นใบเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะรัฐธรรมนูญแก้ไขแล้วครับงั้นโอกาสประยุทธ์จะกลับไปอย่างอื่นก็ยากละมันอย่างเดียวคือเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าฝืนหวานอมขมกลืนยอมแลกหรืออย่างที่ท่านพูดอ่ะนิสัยประยุทธ์คือไม่ยอมยอมหักไม่ยอมงอหรือเปล่าข่าววงในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องการเลือกตั้งประยุทธ์เปลยกับรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดบังเอิญแมงวันแวะมาบอกผมแมลงวันมาบอกว่าสิ่งที่ประยุทธ์กลัวที่สุดคือบัตร2ใบผมเป็นฝ่ายเจรจาในวิปทั้งหมดในกลุ่มนี้ผมคุยกับประชาธิปัตย์ทีแรกก็โอเคบัตร2ใบด้วยกันแล้วอยากได้เบอร์เดียวกันหมายถึงว่าพรรคเบอร์1ผู้สมัครก็ได้เบอร์1ทั้งประเทศภูมิใจไทยก็2จิต2ใจแต่อยากได้เบอร์เดียวเป็นหลักพลังประชารัฐครั้งแรกที่ผมประสานกับวิปอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าใช้เบอร์เดียวกันจะได้สะดวกผมคุยกับกกต.ซึ่งมีหน้าที่เขาก็บอกว่าใช้เบอร์เดียวกันจะ1พี่น้องไม่สับสน2กกต.ทำงานง่ายทำงานง่ายเรื่องพิมพ์บัตรเรื่องอะไรสะดวกทุกอย่างแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นน่ะผมได้คุยกับวิปของพรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนใจผมก็เลยได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดสั่งผ่านนี้มาว่าเขากลัวเรื่องนี้เขาก็เลยพยายามจะออกข้อกำหนดให้กกต.ออกเรื่องบัตรเนี่ยผู้สมัครพรรคก็ไปจับพบฉลากผู้สมัครพรรคปฏิริษีก็ว่าไปผู้สมัครเขตก็ว่าไปเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้เจอโอกาสเจอกับฝ่ายรัฐบาลวิปบางท่านก็บอกว่าเชิญผมไปนั่งคุยด้วยผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเพื่อไทยจะเอาไงเรื่องกฎหมายลูกผมก็บอกเพื่อไทยเอาไงก็ได้ผมไม่ซีเรียสจะบัตรเบอร์เดียวกันก็ได้คนละเบอร์ก็ได้เพราะเราสู้มาทุกครั้งไม่ได้เกี่ยวเราถูกกระทำมาจนช่ำชองไม่ได้ยากจนรู้หมดแล้วว่ามันไม่ได้ก็ไม่ชนะหรอกเออคือบัตร2ใบเนี่ยต่อให้เบอร์เดียวกันหรือคนละเบอร์ผมก็ผ่านมาแล้วแล้วชนะพวกเขาเพราะฉะนั้นไม่ได้วิตกเพราะนั้นเอาไงก็เอาแล้วแต่พวกคุณเชียงเอาไงก็เอาพวกคุณจะเอายังไงไม่ใช่ผมจะเอายังไงผมนี่ยังไงก็ได้พร้อมหมดพร้อมผ่านมาแล้วปี54เนี่ยบัตรเบอร์เดียวกันเบอร์หนึ่งผมจำได้ปี57ที่ไม่รับรองอ่ะคนละเบอร์ก็ผ่านมาหมดเพื่อไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรายการเราไม่ได้อวดนะแต่เรามีประสบการณ์เราไม่ได้เกรงกลัวเพราะเรามาจากฐานประชาชนโดยตรงเราพิสูจน์ว่าพี่น้องเลือกเราจะเป็นเบอร์ไหนเบอร์ไหนถ้าเขาจะเลือกเขาก็หาเบอร์เจอว่างั้นเอางี้เราทดลองให้คนทดลองสมัครสจเบอร์70ฮะอำเภอหนึ่งเบอร์70เบอร์70เพราะคนสมัครเยอะมากฮะคนสมัครนี่เป็นหวังได้ครับแต่คนสมัครอื่นๆก็เป็นการสมัครลองกันเขาก็เลือกเบอร์70ถูกนะครับเขาเลือกเบอร์70ถูกนะครับไม่มีปัญหาเพราะนั้นผู้เลือกเขารู้เขาก็ไม่ไปจำอีก69เบอร์เขาไม่ได้จำเขาจำคนจะเลือกจำคนจะเลือกเขาจำพรรคจะเลือกเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันก็ผ่านมาแล้วคุณก็แพ้ประชาธิปัตย์ก็แพ้ภูมิใจมันแพ้มาหมดแล้วภูมิใจไทยเพื่อแผ่นดินแพ้รับคาบมาแล้วครับคนละเบอร์ก็แพ้รับคาบเพ
ราะนั้นเราไม่วิตกครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้มัน2ใบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกโอกาสมากขึ้นใช่มั้ยเลือกบัญชีเลือกส.ส.เขตคือผมยกตัวอย่างเขาไม่ชอบพรรคนี้เลยแต่เขาชอบคนนี้เขาก็เลือกคนไปเขาชอบพรรคนี้เขาไม่ชอบมันก็สลับกันได้เป็นสิทธิเดิมใช่เป็นสิทธิพี่น้องประชาชนให้สิทธิกว้างขึ้นเท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะนั้นเราไม่ได้หวั่นเรื่องนี้ก็เรียนว่าผมก็คาดการว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเองนะพูดถึงพรรคเพื่อไทยก่อนเตรียมตัวผู้สมัครเนี่ยไป 60-70% ละ 70% ละก็ขั้นสุดท้ายก็คงจะอีกเดือน2เดือนก็จบครับก็เกือบ 100% ก็ให้ทุกคนทีมเขาก็ออกไปทำงานไปก็เรื่องนี้เราเตรียมพร้อมกันอยู่พรรคการเมืองก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาคุณยุบพรุ่งนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ คุณจะยุบอีก3เดือนหรือยุบพรุ่งนี้ก็ค่าเท่าไม่ไทยพร้อมเสมอพร้อมเสมอเออคือเป็นพรรคการเมืองต้องพร้อมอยู่แล้วครับเพราะนั้นคนที่ไม่พร้อมก็คือคนเพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยผมว่าวันนี้ภาระที่หนักและกลุ่มหนักที่สุดคือประยุทธ์จันทร์โอชานอนไม่หลับหรอครับนอนไม่หลับนะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกับแก้ปัญหาแล้วมันไปคุณประยุทธ์ไม่คิดว่าจะโดนลูกนี้ผมเชื่อว่าเขาเป็นพลเอกทหารเขาไม่รู้ว่าการเมืองมันลึกขนาดนี้เท่านั้นเองถ้าคุณไม่ไล่เขาออกเขาก็ป่วนมันถูกต้องพอป่วนพอเอาออกยิ่งหนักกว่าเดิมออกก็ยิ่งหนักอีกคือมันเป็นเรื่องที่เป็นความล้มเหลวการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ60ที่ล้มเหลวแล้วคนเอกประยุทธ์ตัดสินใจผิดพลาดกรณีปลดธรรมนัสนั่นคือศักดิ์ศรีอารมณ์และศักดิ์ศรีอารมณ์คือเอามันให้ได้ที่แต่มันแค่ร้อยเอกคือแบบคนเอกแบบทหารห่างกันเยอะไงเอ้ยจปรรุ่นน้องกูจะจัดการมึงแต่การเมืองไม่ใช่ไม่ใช่แม้กระทั่งเกมนี่นะเกมบอกว่าจะปลดธรรมนัสโดยใช้วิธีการทำโพเนี่ยนะอันนี้ก็พลาดอย่างแรงนะคือโพว่าพลังประชารัฐ อะไรนะขาลงมันลงเพราะธรรมนัสหรือเปล่าเนี่ยคุณเขียนมันลงเพราะหลายคนแล้วก็ไปเจอพรรคที่ชนะเลือกตั้งก็คุยกันอย่างเปิดเผยผู้แพ้เลือกตั้งผู้ชนะเลือกตั้งภาคใต้บางคนก็บอกแพ้เพราะธรรมนัสไปพูดว่าเลือกคนมีชาติตระกูลคนมีเงินผมก็บอกธรรมนัสพูดอะไรผิดอ่ะมันก็จริงแหละเพราะธรรมนัสไปบอกอย่างนั้นเขาเลยเลือกพรรคมีเงินเลยเขาก็เลือกพรรคมีเงินก็ไม่ผิดพรรคมีเงินจริงคืออีกพรรคนึงเขาไม่ได้ผิดก็ธรรมนัสไปบอกอย่างนั้นน่ะก็ปรินาออกมาบอกว่าอะไรใครซื้อมากกว่ากันอ่ะใครประชาธิปัตย์ซื้อมากกว่าเอางี้สสที่สนิทกันเขาบอกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นการจ่ายเงินขนาดนี้คือผมก็ขำๆนะเรื่องจ่ายเงินซื้อเสียงเนี่ยมันเหมือนผอ.กองสลากพูดผอ.กองสลากกินแบ่งเนี่ยเดินทางไปตรวจตลาดตรวจที่ไหนก็ไม่เจอสลากเกินราคาเลยลอตเตอรี่ไปร้อยแกหาไม่เจอไม่มีแต่80 บาทแต่วันนี้เนี่ยมีคนมาขายลอตเตอรี่เนี่ยนะขายเพื่อจะเอาไปขายต่อเนี่ยใบละ97มือที่4ที่5เนี่ยใบละ97ไปขาย120จับคู่เนี่ยไปขายใบ120เพราะนั้นเลือกตั้งก็เหมือนกันกกต.ก็สุดยอดกกต.ตรวจหมดแล้วไม่พบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ดีครับก็ดีแต่ผมสงสารน้องนุ่งเพื่อนผมเด็ดอิฐขาวทองก็ภรรยาสมัครแพ้ก็ไม่ได้ครับวันนี้ก็เป็นโควิดน้ำตาไหลไม่ได้เป็นเพราะเป็นโควิดหรอกน้ำตาไหลเพราะจ่ายเยอะครับจ่ายเยอะจ่ายค่าอะไรไม่รู้นะไม่รู้ครับจ่ายค่าติดโควิดพูดง่ายๆเลือกตั้งคราวนี้หมดเนื้อหมดตัวไปเยอะนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญนะว่าการเมืองประเทศไทยวันนี้ท่านสมคิดมันประเมินอะไรยากมากประเมินอะไรยากมากเหตุวิกฤตบางเรื่องมันเกิดขึ้นได้โดยที่อย่างเงี้ยผมก็ยังพยายามประเมินแต่แรกนะแต่เรื่องคิดว่าประยุทธ์ไม่น่าจะรอดมิถุนาแต่เอาไปมาเอ๊ะดูท่าทางแกจะเอาเราเพราะแผนแกนี่จะยาวไปถึงสิ้นปีเลยนะแกจะไปยุบอีกทีก็ต้นปีหน้าแต่มาเจอจะประชุมเอเปกอยู่จะเป็นประธานเอเปกอยู่แต่มาเจอหมากที่ผิดพลาดโดยธรรมนัสปลดธรรมนัสเนี่ยนะไม่ปลดก็ไม่ได้ปลดก็ไม่ได้ไม่ปลดก็ไม่ได้โอ้เป็นเรื่องที่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายว่ากรณีนี้นะครับอย่าว่าแต่ไปเอเปกเลยครับเอางบประมาณผ่านก่อนครับพ.ร.ก.เงินกู้ที่แบงก์ชาติเนี่ยอยากกู้สาเหตุที่อยากกู้นะครับท่านผู้ชม
งบประมาณ64ขาดดุลเกือบ 700,000-609,000 เนี่ยนะครับก็คืองบต้องกู้ 600,000 กว่าเนี่ยก็ทยอยกู้มาออกพันธบัตรออกมาสารพัดบังเอิญเพิ่งมาสรุปเมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วก็มาสรุปตอนปลายเดือนธันวาภาษีงบ64ครับเก็บขาดเป้าไป 300,000 ล้านเพราะฉะนั้นคุณจะเอาเงินไหนมาจ่ายเพราะงบ65เริ่มออกมาแล้วจะใช้เงินมากที่สุดในการเบิกจ่ายช่วงมีนาเมษาปีหน้าครบ6เดือนปีนี้เหรอครับปีนี้อ๋อครบ6เดือนครบ6เดือนนี่งบประมาณจะต้องไหลออกมาเยอะแล้วทีนี้ปัญหาคือเดือนที่แล้วมันพอกหางหูอยู่ไม่มีเงินสดมาใช้นี่คือต้นเหตุของภาษีสรรพสามิตของน้ำมันลดไม่ได้เพราะมันใช้เงินสดมาจ่ายเงินเดือนประจำเดือนละเกือบ 50,000 ล้านใช้เงินสดตัวนี้เพราะฉะนั้นเงินอื่นๆที่จะเข้ามาก็เรียกว่าติดค้างแบงก์ชาติเสนอว่าให้กู้1ล้านล้านมันจะไปเกินกรอบ 70% ของหนี้สาธารณะก็ไปขยายกรอบอีกถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่อีก1ปีขยายแน่ๆเพราะประเทศไม่มีเงินแต่ถ้าเราสังเกตนิสัยประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผ่านมานะแกจะไม่เคยสนอะไรนะไม่สนไม่ใช่เงินแกไม่ใช่เงินแกจะกู้ไม่กู้จะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้มาเดียวว่านะมาเดียวว่าที่ผ่านมาสังเกตการตอบคำถามแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแกจะไม่สนว่าคนฟังจะฟังยังไงฟังแล้วจะเข้าใจยังไงจะด่าหรือจะชมแกจะไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ในมุมการเมืองบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะก็เรื่องของสภาไปผมจะอยู่แต่เวลาทำงานมันมีเบื้องหลังเยอะพรรคพลังประชารัฐปกติให้อำนาจธรรมนัสให้ฝั่งอีสานคนนี้ทำคนนี้ทำเหตุที่มันเปลี่ยนแปลงในประยุทธ์เปลี่ยนคนใหม่หมดเหมือนจะเข้ามายึดพรรคก็จะเปลี่ยนคนตัวเองลงไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้สร้างอาณาจักรเพราะนั้นเรื่องนี้มันทำมา 3-4 เดือนแล้วคุณธรรมนัสก็รู้ว่าเขาจะถูกยึดอำนาจจากระบบบริหารพรรคเขาก็เลยทิ้งบอมก่อนต้องทิ้งก่อนละเขาทิ้งก่อนแล้วเขาจะไม่ยอมเสียเปรียบคุณแล้วอันนี้เป็นเกมภายในเขาเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะปลดธรรมนัสมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการแล้วประยุทธ์เองก็เพราะถ้าผมอ่านไม่ผิดกลัวธรรมนัสจะไม่เสนอชื่อถ้าเป็นเลขาพรรคจะไม่เสนอชื่อตัวเองเป็นนายกยุ่งเลยทีนี้ก็เลยต้องการฆ่าตัดตอนครับคือถ้าอ่านเกมตอนนี้ธรรมนัสให้ตายประยุทธ์ก็ไม่ตั้งเป็นรัฐมนตรีครับถ้าอ่านเกมตอนนี้ให้ตายธรรมนัสก็ไม่เสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกแต่ทีนี้แน่ผมเห็นอะไรป่ะเห็นที่พรรคพลังประชารัฐไปว่าประยุทธ์ไปว่าประวิตรปฏิเสธเราไม่มีความขัดแย้งนะโกหกประชาชนมาโดยตลอดนะถ้ามองวันนี้ที่มันเกิดขึ้นนะภาษาการเมืองไม่มีความขัดแย้งนั่นแหละมีความขัดแย้งคือกูปฏิเสธมาตลอดเขาจะปฏิเสธอย่างหมูตายอย่างเงี้ยใช่วันนี้กำลังพูดเลยที่สภาพูดอยู่เนี่ยประยุทธ์บอก 20% ครับจะมากรมปศุสัตว์บอก30สมาคมผู้เลี้ยงสุกรบอก50ใช่ครับข้อมูลอะไรก็ยังไม่แน่นะคือทำอะไรก็ที่มันแบบให้ดูแล้วมันดูน้อยที่สุดอ่ะนี่คือมุมนี่มามุมกรรมธิการผมว่าพรรคพลังประชารัฐวันนี้นี่นะครับลดลงหายไป21ประธานต้องลด2คนประธานลด2คนใช่มั้ยประมาณนั้นพันโกต้าหลายๆส่วนนะอย่างโกต้าศิลาเนี่ยกำลังกฎหมายเนี่ยก็ปรับแล้วนะก็ปรับก็โกต้าก็มาหันกันใหม่ก็เมื่อวันนี้ผมคุยกับท่านผู้นำฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านครับก็เปิดประชุมวันจันทร์วันอังคารก็จะต้องคุยกับท่านประธานสภาในสัดส่วนนี้ขอให้คุณธรรมนัสจบก่อนคุณเข้าพักก่อนครับนะเข้าพักภายใน30วันก็เคลียร์ก่อนเคลียร์เสร็จก็ค่อยมาจัดระบบสภาซึ่งในกรรมธิการเพื่อไทยก็น่าจะได้เพิ่มอีก1ที่นั่งหรือ2ที่นั่งในตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งประธานประธานกรรมธิการเพราะวันนี้ถือว่าจริงๆก็มากกว่าเก่าอยู่แล้วก็มากอยู่แล้วแต่เดิมเพื่อไทยก็สสมากสุดแต่ถ้าวันนี้ถ้าเฉลี่ยเราได้เพิ่มขึ้นเราได้เพิ่มขึ้นอาจจะ1หรือ2ก็จะเป็นอำนาจในการตรวจสอบในฝ่ายนิติบัญญัติมากขึ้นของฝ่ายค้านก็คือตำแหน่งประธานค้านก็ดูตัวเลขก่อนครับดูตัวเลขก่อนเพราะนั้นเรื่องนี้ประชาธิปัตย์เองเขาก็ได้ที่นั่งมาคืนทั้งหมดครับเขาก็ยังจะไม่เสียหายครับนะครับเราก็ดูการเลือกตั้งเขตดอนเมืองอีกเขตหลักสี่ประเด็นนะหลักสี่จตุจักรผมประเมินไว้ผมว่าเพื่อไทยน่าจะมีโอกาสสูงพอสมควรวันนี้คุยกับท่านจิรยุหวังทรัพย์ข้างล่างเพิ่งขึ้นมาท่านก็ดูแลอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็คุณเก่งการุณก็มาผมก็ถามคุณเก่งการุณโหสกุลว่าเป็นยังไงสสถ้าวันนี้
เรานำอยู่เรานำแต่ว่าปัญหาพี่น้องประชาชนครับผมว่ากทม.ซื้อไม่ได้หรอกนะครับซื้อก็เอาแต่เงินคนกทม.ไม่ใช่ว่าจะไปซื้ออย่างนั้นเพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเลือกประยุทธ์หรือเลือกประชาธิปไตยคือไม่ต้องไปคิดอะไรเลยคิดว่าถ้าไม่ชอบประยุทธ์ชอบของแพงอะไรก็ว่ากันไปถ้าคุณชอบของแพงก็เลือกฝ่ายประยุทธ์ถ้าคุณชอบว่าจะให้ไปแก้ปัญหาก็เลือกเพื่อไทยเท่านั้นเองมันเป็นการสู้สองซีกแล้วมันเป็นการสู้กันระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับอย่าไปคิดเรื่องนโยบายเพราะมันเหลืออีกปีนึงฝ่ายค้านคิดนโยบายไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเองคิดนโยบายมาทั้งหมดยังทำไม่ได้สักเรื่องเลยเราจะสั่งสอนรัฐบาลเพราะผมอยากให้พี่น้องกรุงเทพเนี่ยสั่งสอนรัฐบาลว่าในเมื่อคุณบริหารแล้วมันเสียหายขนาดนี้เนี่ยคุณยังจะได้รับการไว้วางใจอยู่เลยอันนี้เราก็ฝากพี่น้องประชาชนเขตจตุจักรกับเขตหลักสี่ไว้นะครับว่ามันมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองอย่าไปมองว่าโอ้ยคนนี้จ่ายเยอะจัดตั้งเยอะของเราไม่มีหรอกครับธรรมชาติก็ปล่อยไปก็คงจะต้องตามในเรื่องของสภาว่าจะล่มอีกสักเท่าไหร่จากนี้ไปนะนี่สำคัญมากนะเดี๋ยวเราก็จะจบก่อนวันนี้ได้45นาทีพอดีครับแล้วท่านเกียร์ก็จะไปอภิปรายผมจะไปอภิปรายจะไปเตรียมนิดหน่อยวันนี้จะคุยเรื่องหมูใช่ไหมเรื่องของแพงของแพงทั้งหมดอ๋อพี่แบนเรื่องของแพงเรื่องของแพงตอนนี้ก็ทยอยผมก็คาดว่าสภางวดนี้จะปิดทุ่มประมาณทุ่มหรือทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นวันพรุ่งนี้ก็ยังมีประชุมอยู่วันพรุ่งนี้ยังประชุมเหมือนเดิมประชุมเหมือนเดิมประชุมเหมือนเดิมก็แต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะต้องทำให้รัฐบาลล่มหรืออะไรเพราะว่าเป็นเวลาของการพิจารณาแล้วเสร็จของกรรมธิการเพราะนั้นเรื่องอะไรที่แล้วเสร็จแล้วเสร็จกรรมธิการแต่ละคณะก็จะมารายงานสภาเข้ามาสู่สภาใหญ่ใช่ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอาชนะค้าขานกันคงไม่ปรากฏคงไม่ปรากฏว่าพรรคเล็กในรัฐบาลขอนับองค์ประชุมอีกนะโอ้โหถ้าขนาดนั้นมันอยู่กันเรื่องรายงานนี่มันเป็นเรื่องของทุกพรรคเรื่องพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมธิการทุกพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบครับร่วมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คอยติดตามการเมืองกันต่อไปนะครับวิกฤตจากนี้ไปมีอะไรให้เห็นนี่ผมเรียกว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่ได้หรือไม่แต่ในมุมของผมว่าประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้จบแล้วโอเคครับจบแล้วนะครับขอบคุณท่านสมคิดสมคงนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ